จะเป็นยังไงเมื่อเหล่ายอดนักซิ่งต้องมาตะลุยด่านผ่านโผนเราจะสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้หรือไม่ไปดูกันเลยเกมทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมนะครับน้องๆจะสังเกตได้ว่าเหล่าชาวฟรีไฟร์เนี่ยยืนรอกันเพียบเลยนะ wow. โดยคนแรกที่พี่จะส่งไปเล่นด่านนี่เนี่ยก็คือน้องช้างนั่นเอง huh? และที่สำคัญครับผมนะยานพาหนะที่น้องช้างเลือกใช้เนี่ยนั่นก็คือจักรยานนั่นเอง huh? มันจะขี่ไปซื้อแกงหรือเปล่าวะจากการวิเคราะห์นะครับน้องช้างมองว่าด่านดีเดียมันน่าจะต้องใช้ยานพาหนะคือจักรยานโอ้โหน้องช้างได้รู้สึกว่าจะมี IQ ประมาณ 8,000 ล้านเซลล์นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูนะว่าน้องช้างจะไปได้ไกลสักแค่ไหนนะมาจังหวะดีก่อนน้องช้างขึ้นจักรยืนไปเลยน้องไปครับผมมันใช้จักรยานครับผมนะจังหวะดีน้องช้างของเราเฮ้ยน้องช้างบึดจำบึดครับผมพยายามจะผ่านด่านแรกไปเฮ้ยเอาเอ้ยช้างเอาใหม่ครับผมนะทุกคนในช้างมันตกเร็วเกินนะครับเมื่อกี้โอ้โหยังไม่ได้ไปไหนเลยล่วงเสียแล้วไปครับผมจังพอดีน้องช้างเราขอแก้ตัวครับเฮ้ยโอ้โหเอ้ยเอาโอ้เปลี่ยนขั้นเถอะคนต่อไปที่จะมาเล่นกับเราเนี่ยก็คือพี่ดำสุดหล่อนั่นเองนะครับผมอันนี้ตัวอะไรวะสงสัยเป็นแฟชั่นใหม่ของวงการฟรีไฟร์ครับผมทุกคนนะเป็นชุดไดโนเสาร์สุดน่ารักนะครับGM ก็คิดได้เนาะชุดนี้ส่วนอดัมเนี่ยจะเล่นเป็นรถสปอร์ตสีเหลืองนะครับพี่มองว่ารถสปอร์ตฟรีไฟร์เนี่ยน่าจะผ่านด่านนี้ไปได้แบบชิวๆครับจักรยานเนี่ยไม่ต้องเอามาปั่นหรอกไอ้น้องเสียเวลานะครับจังวันนี้อย่าดำไปเลยโอ้ตรงนี้มันชันมากเลยว่ะเฮ้ยอุ้ยได้ครับผมเชโดอดัมเราผ่านด่านหนึ่งมาแล้วครับผมนะด่านถัดไปก็เป็นด่านกล่องสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมขึ้นไปเลยพี่อันเอ้ยสวยเพื่อนโอ้โหรถฟรีไฟล์เราแรงจัดครับผมนะรถสปอร์ตกำกำเอาเอ้ยด้านหน้าว่าไงอันที่3ก็ไม่มีปัญหาครับผมเชโดเอาเอ้ยขอโทษทีพอดีเลี้ยวเพลินไปหน่อยมาผมนะต่อไปเป็นชั้นที่4นะครับลูกเต๋าสี่เหลี่ยมอุ้ยแต่ตรงนี้แบบว่าต้องใช้กำลังลดนิดหนึ่งนะเนี่ยไม่งั้นมันขึ้นไม่ได้นะครับโอ้โหจังวันนี้ติดในตัดเอ้ยติดในตัดแล้วไปเลยฟึบสวยพี่ต่อไปด่านอะไรครับผมนะเราต้องขับลงไปข้างล่างอื้อหือหวาดเสียวครับผมโอ้โหตรงนี้มันมีสันด้วยว่ะมันเป็นสันแล้วจะไปยังไงเนี่ยทุกคนฮะรถคันนี้มันกระโดดไม่ได้นะครับโอ้โหถ้าเป็นจักรยานน้องช้างเนี่ยตรงนี้น่าจะผ่านได้นะว้าวแสดงว่าเราต้องเสริมแรงรถนิดนึงไปเลยอุ้ยนี่ไงเป็นไงไอคิว28ล้านนะครับถึงจะคิดได้เอ้าแม่งไอคิว28ล้านก็ล่วงคนต่อไปที่จะเล่นด่านนี่ก็คือพี่โกโน่เองนี่น้องๆคนไหนคิดถึงพี่โกโน่บ้างถ้าน้องคิดถึงเดียช่วยกดไลค์กันมาหน่อยนะมาผมนะสำหรับพี่โกโน่เราก็คือจะเล่นเป็นรถบิ๊กฟุตนะครับคือตั้งแต่พี่เล่นรถบิ๊กฟุตมาเนี่ยเวลาเราเอามาใช้ในแมปผาดโผนเนี่ยมันค่อนข้างได้เปรียบโอ้ทุกคนนะก็คือแบบว่ากำลังรถมันเยอะครับแล้วล้อมันก็ใหญ่นะครับนี่เป็นไงโอ้โหขึ้นมาได้แบบชิวๆมาครับผมตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่เราตกไปตามเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าพี่โกโน่เนี่ยจะผ่านไปได้หรือเปล่าดูจากขนาดรถแล้วเนี่ยมันจะใหญ่กว่าทางนิดนึงนะแต่คือแบบว่าล้อมันใหญ่อะครับมันสามารถปีนไปได้เลยเอ้ยโคตรตึงโคตรอันตรายครับผมเฮ้ยชึบฟึบอุ้ยโอ้โหผ่านมาได้แบบชิวๆครับผมนะพี่โคโน่เราขับรถอย่างเก่งบอกเลยจังวะนี่ตรงไปเลยเพื่อนระวังเฮ้ยฮึบเหยียบยาวๆยาฮูพี่บอกใช่ไหมว่าการที่เราใช้รถบิ๊กฟุตหรือว่ารถล้อโตๆเนี่ยมันสามารถเล่นแมตช์ผ่านโผนได้ดีมากครับผมนะตรงไปเลยลูกพี่อโอ้โหคือสมรรถนะรถคันนี้ที่มันแรงจริงๆครับผมโอ้โหข้างหน้าเป็นทางชันระวังนะพี่โกโน่ไม่โอ้ลื่นครับผมอาเฮือเกาะไม่อยู่ด้วยคนต่อไปครับผมนะคือช่างซ่อมรถประจำซีรีส์ยอดนักซิ่งนั่นเองนะครับหรือว่าช่างซุยนั่นเองมา okay. โดยช่างซุยเนี่ยเขาขอเล่นเป็นHonda Web 125ปาวานครับผม wow. พี่มองว่าด่านผ่านโผล่อันนี้เนี่ยเราใช้มอไซค์เล่นเนี่ยก็น่าจะดีครับผมนะเพราะว่ามอไซค์เนี่ยมันมีขนาดที่เล็กนะครับไปเลยเพื่อนช่างซุยเราบิดหมดปอกถลอกหมดเปลือกไปเลยครับผมด่านสองว่าไง
โอ้โหมันชันมากเลยทุกคนนะช่างซุยใจเย็นครับผมเดี๋ยวล้อหลุดโอ้โหไปขึ้นไปอื้อต้องติดในตัดช่วยครับผมไฟแลบไฟแลบสบายสบายน้องสาวด่านนี้เนี่ยมอเตอร์ไซค์ได้เปรียบแน่นอนครับผมนะเพราะว่ามันมีทางแบบว่าเป็นเหมือนขั้นบันไดอะเนาะมอเตอร์ไซค์มันไต่ได้ชิวๆอยู่แล้วอะครับอืมเวลาเราจะขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องยกล้อครับผมนี่เลยโอ้โหอย่างเท่นะครับยกล้อเฮ้ยโอ้ยกล้อยังไงว่าชนหัวแตกเลยใจเย็นครับผมรถยังไม่ตกนะครับก็ถือว่ายังไปต่อได้น้องชายระดับสร้างซุยโมดิฟายแล้วเนี่ยมันจะต้องผ่านไปให้ได้ชิวๆครับผมนะโอเคด่านนี้ครับผมนะที่พี่โคโน่ตกนะครับยกล้อไปเลยเพื่อนอุ้ยเอาไหมครับผมนะขออนุญาตทำการตั้งหลักแล้วก็ยกหน้าไปเลยครับผมนี่กระโดดแล้วก็ยกหน้าอีกทีนึงสวยครับผมด้านหน้าต้องบิดยาวโอ้ยเอ้ยขึ้นได้ครับผมเชโดเว็บ125เราขึ้นมาได้ครับแล้วก็ดูเหมือนว่าด่านนี้เนี่ยจะชันกว่าอันเมื่อกี้นะครับโอ้โหเว็บ125ของเราเนี่ยกำลังรถมันจะถึงหรือเปล่าจังวะนี่ไม่ลองไม่รู้ครับผมไปเลยน้องชายอุ้ยโอ้โหดูติดในตาสินดึงครับผมหนทางมันช่างกวาดเสียวไอ้น้องไปบีดไปเลยเฮ้ยอะไรวะโอ้โหล่วงเลยครับผมพี่มองว่าเรามาถูกทางแล้วครับผมนะในการใช้มอเตอร์ไซค์เล่นด่านผ่านผลอันนี้นะแต่ว่ากำลังเครื่องเว็บ125มันน่าจะไม่พอครับผมเดี๋ยวตอนนี้พี่ก็จะจัดเป็นบิ๊กไบค์นินจาคันนี้เลยครับผมซึ่งก็บอกเลยว่าแรงกว่าคันเมื่อกี้แน่นอนครับผมนะมอเตอร์ไซค์กับไอ้หนุ่มคอบบ้านะครับจังวะนี่ขออนุญาตตั้งหลักก่อนไปครับผมโอ้โหตรงนี้มันต้องค่อยๆยกครับผมนะโอ้โหคือทางมันเล็กมากเลยทุกคนถ้าเราเซนิดนึงก็เราล่วงเลยครับไปครับผมอุ้ยอะไรวะเมื่อกี้สะดุดครับผมจังวะนี่สีฟ้าไปเพื่อนขึ้นไปเลยเอ้ยสวยฮู้ขึ้นมาได้แล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูด่านถัดไปดีกว่าครับผมนะโอ้พระเจ้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันเป็นเหมือนท่อนเหล็กครับผมทุกคนนะเราจะขี่ผ่านไปยังไงวะเนี่ยดูจะทรงนี่เราจะต้องใช้ความเร็วครับผมนะในการขับให้มันลอยไปบนท่อนเหล็กนะครับจังวะนี่ก็ Let's go อุ้ยอุ้ยดูดิเฮ้ยเชโดอย่างเฟียวครับผมเมื่อกี้มันไต่ไปแบบว่านินจาเลยอ่ะก็จะบอกเลยว่าอย่างเท่นะผมนะเราขี่บนท่อนเหล็กมาได้นะครับมันไม่ล่วงได้ไงวะมาด่านถัดไปครับผมเลยต้องไต่แท่นตรงนี้ไปโอเคโอ้โหด่านนี้เหมือนออกแบบมาเพื่อมอไซค์เลยว่ะทุกคนนะถ้าเอารถยนต์มาเนี่ยไม่อยากจะคิดนะครับว่าจะผ่านไปยังไงจังวันนี้ก็เรียบร้อยครับผมเรามาตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องข้าไปฝั่งนู้นปึ๊บชิวๆครับผมนะหุ้ยด่านนี้ก็ต้องขี่แบบว่าผ่านทะเลไปเลยแฟบระวังครับผมถ้าล่วงนี่ตกน้ำเลยนะครับขี่ไปเลยเพี้ยนโอเคด่านต่อไปก็จะเป็นขี่อ้อมวงกลมไปครับผมนะด้านล่างก็จะเป็นพื้นน้ำมหาสมุทรนะครับเราก็ต้องควบคุมคอนโทรลรถดีๆไอ้น้องโอเคไปเลยครับผมเฮ้ยด่านนี้ก็ไม่ยากนะครับนะมันไม่มีอุปสรรคอะไรมากวนเรานะครับโอ้โหแต่ถ้าเลี้ยวผิดนิดเดียวนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยครับผมโอเคไปกันต่อเสียวอยู่นะเสียวอยู่นะจังวันนี้ก็บิดไปหน่อยดิเพี้ยนโอเคครับผมสวยนั่นแหละโอ้ยผ่านง่ายเกินกว่าทุกคนนะ wow. ด้านหลังๆมันได้รู้สึกว่าจะดูง่ายขึ้นนะครับตรงนี้เป็นแท่นนะผมไต่ขึ้นไปเลยเพี้ยนหุยสวยปุ๊บอ่ะแล้วด่านต่อไปครับผมนะเป็นเหมือนอะไรเป็นกงกงนะครับโอ้ด่านนี้ก็ดูไม่ยากครับผมสบายสบายนะครับมาขี่วนซ้ายวนขวาเรียบร้อยครับผมนะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเราชนะแล้วว่ะทุกคนฮะโอ้ตรงนี้เป็นเส้นชัยครับผมนะอะไรว่าขี่ผ่านมาตั้งนานครับผมนะด่านสุดท้ายนี่แบบว่าง่ายเกินก็สวัสดีปีใหม่น้องๆทุกคนนะครับผมนะขอให้ปีนี้เนี่ยมีแต่ความสุขนะครับฝากกด Subscribe Like Share แล้วก็ปิดกระดิ่งแจ้งเตือนช่วยเพื่อไปด้วยเพื่อใจไม่จากพี่
แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับThank you.